ต้องการจะใช้ชีวิตมาอยู่เมืองไทยก็ต้องการหาคู่นะครับก็ติดต่อทางเฟซเสร็จแล้วก็มีคนติดต่อโดยในการติดต่อเนี่ยมีทั้งคนดังเองในการติดต่อมีทั้งคนไทยที่ยิงชาวไทยเนี่ยเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราไม่พบไม่เห็นตัวแต่สามารถที่จะโอนเงินให้เขาถึง30-40 ล้านโดยพอหลอกเลยว่าตัวเองมีเงินนะตัวเองมีเงินเสร็จก็ไปหลอกต่อว่ากำลังจะเดินทางมาประเทศไทยแต่ถูกจับเรียกค่าไทยถูกจับเรียกเงินก็ต้องโอนเงินไปนะครับโอนเงินเป็นค่าไทยออกมาคราวนี้หลงเชื่อก็คิดว่าตัวเองเนี่ยในบั้นปลายชีวิตตัวเองเนี่ยจะมีคู่อย่างนี้มาอยู่ด้วยที่เมืองไทยก็ยอมโอนเงินไปทั้งหมดนะครับผู้เสียหายรายนี้ก็ต้องทะเลาะกับคนรอบข้างเธอด้วยซ้ำเพื่อต้องการเอาเงินเนี่ยโอนไปให้เขานะครับโอนเงินไปให้เขาพอโอนเสร็จรอบสุดท้ายแม้แต่ว่ามีการมาแจ้งความแล้วเนี่ยก็ยังจะโอนเงินเป็นค่าเครื่องบินเพื่อจะให้เขาเช่าเครื่องบินมาเมืองไทยเพื่ออยู่กับตัวเองเธอด้วยซ้ำนะครับแต่พอเราจับแล้วเนี่ยดูสินะครับลมรองช้ำกิจกลายเป็นผิวสีอันนี้เป็นสัญชาติอะไรอันนี้สัญชาติเลยนะในจีเนียในจีเนียกับอะไรที่เราจะโกติวัวนะครับโกติวัวนะครับที่เราจับผิวสีได้เป็น2สัญชาตินะครับก็เป็นในจีเนียโกติวัวนะครับโดยมีคนไทยโดยเฉพาะคนไทยนะครับคนล่างซ้ายมือเนี่ยเป็นทำหน้าที่หลักในการที่จะรวบรวมกลุ่มแก๊งคนดำทั้งหมดนะครับมีการจัดปาร์ตี้กลุ่มแก๊งคนดำด้วยผู้หญิงชาวไทยคนนี้นะครับมีการจัดปาร์ตี้รวบรวมรวมทั้งหาคนดำซึ่งเป็นบัญชีในการแลกเหรียญแลกเงินเพื่อส่งไปต่างประเทศกับเงินตั้งปลายคือต่างประเทศในประเทศที่เขาอยู่นะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่ากระบวนการตัวหลักทั้งหมดทั้ง5คนเนี่ยเราสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมดนะครับเราสามารถจับกลุ่มทั้งหมดรายเนี้ยเองจากการตรวจสอบบัญชีนะมีเงินหมุนเวียนในช่วงเมษาถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่300 กว่าล้านนะครับช่วงเมษานะกี่เดือนเมษาพฤษภา2 เดือนกว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่300 กว่าล้านพบผู้เสียหาย50 กว่ารายนะที่บอกว่าผู้เสียหาย50 กว่ารายเพราะว่าทางชุดจับกลุ่มเนี่ยทางชุดวิเคราะห์เนี่ยดูจากบัญชีการโอนนะครับดูจากบัญชีการโอนเนี่ยมีเหยื่อโอนเข้ากลุ่มเนี่ยประมาณสัก50 กว่ารายนะครับซึ่งตอนนี้เราพบผู้เสียหายประมาณ3 ราย 2 ราย 3 รายแล้วที่มาให้การคนการที่โดยคนดำเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยอ้างเป็นนักศึกษานะครับเพื่อมาอยู่แล้วก็ทำหน้าที่นะครับในการรวบรวมคนส่งออกประเทศไปประเทศที่เขาอาศัยอยู่นะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อแจ้งเตือนว่าโรแมนสแกมก็ยังใช้แผนสกัดนี้แต่ว่าก็อาศัยผมว่าเป็นจุดอ่อนของเหยื่อแต่ละคนเนาะมีความอยากอยู่อยากมีชีวิตในบ้านปลายที่จะอยู่กับคนโปรไฟล์ดีๆหน้าตาดีๆนะครับก็สามารถถูกหลอกได้นะครับก็เปลี่ยนภาษาก็เป็นทำไมใช้ชื่อปฏิบัติการว่าเรดเลเวลเพราะว่าใน WhatsApp เขาใช้คำว่าเรดเลเวลนะครับโรแมนสแกมเรดเลเวลนี่คือใน WhatsApp ที่เขาหลอกอยู่นะครับที่ได้ถูกกระบวนการนะครับก็เป็นที่เอาเงินออกกลับไปประเทศในจีนครับซึ่งการเอาเงินออกของเขาเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นไปด้วยในการแลกได้เท่าไหร่อะคะคอมมิชชั่นอันนี้ที่สอบถามเขาให้การว่า1,000เขาได้1 บาทแต่เขาได้เงินไปเยอะผู้หญิงเรียนต้องเจอผู้หญิงเนี่ยติดต่อแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะได้ค่านอกจากว่าค่าดำเนินการในการติดต่อเขาเป็นคนร่วมที่จะพูดคุยเพื่อสร้างความเชื่อถือด้วยในกระบวนการแล้วก็เป็นคนรวบรวมข้อมูลด้วยในส่วนหนึ่งเขาจะได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยในการหลอกแต่ละครั้งเนี่ย5-7%นะสำหรับผู้หญิงนะครับก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยคนแรกเปลี่ยนคนรวบรวมเงินส่งไปต่างประเทศจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ในกระบวนการถ้าใครเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะก็ดูจากลักษณะที่ท่านพูดมาทั้งหมดเหมือนว่ามันจะมีคนอยู่กับเขาครับแค่ 7% เนี่ยนะครับครับจำนวนเงินมันเยอะครับจำนวนเงินเยอะ 7% ที่เยอะนะเพราะอันนี้ที่เราพิสูจน์ได้แล้วมันไม่ได้มีการขายนะยังมีมาเรื่อยๆนี่คือในรอบ2 เดือนนะที่เราเจอนะไอ้ที่เราระหว่างทางกัน
70% นี่ถือว่าเยอะนะครับ 70% จาก 30 กว่าล้านยอดที่ถูกหลอกเยอะเงินมันจะออกไปเท่าไหร่ครับเพราะมันถูกหลอกคือคนเหยื่อหลบโปรไฟล์ดีเนาะมีเงินอยากมาอยู่เมืองไทยจริงๆก็เชื่อเข้าคนทุกอย่างอย่างที่บอกว่าผู้เสียหายที่เรียนต้นๆให้ทราบที่30กว่าล้านเนี่ยยอมทะเลาะกับลูกกับยอมทะเลาะเลยนะเพื่อเอาเงินเนี่ยโอนให้เขานะครับทั้งนั้นที่ลูกกระเตือนแล้วนะครับที่การโอนเงินออกนอกประเทศของเขาคือเป็นการโอนเงินไปในบัญชีสากลหรือก็ต้องแลกเปลี่ยนเป็นคริปโตอะไรก่อนเบื้องต้นครับคือกระบวนการเนี้ยเขาหลังจากที่โอนเข้าบัญชีไปทางคนไทยคือผู้หญิงนะครับก่อนที่โอนไปให้บัญชีคนดำเนี่ยพอโอนปุ๊บไปเช็คเลทกันเรียบร้อยกระบวนการที่เอาเงินไทยโอนไปปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นเงินไนล่าเป็นสกุลไนจีเรียเขาใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับในการเปลี่ยนแปลงก็คือคำให้การเขาก็บอกว่าโอนผ่านเป็นคริปโตแล้วคริปโตเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินสกุลไนล่าครับรวมๆแล้วน่าจะออกไปประมาณเท่าไหร่แล้วคะทั้งหมดเนี่ยออกไปน่าจะหลักร้อยกว่านะครับเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างไหมครับว่าถ้ามีการทรานสเฟอร์ออกจากคริปโตมันเข้าใจว่ามันยากสำหรับคนว่าในวิธีการสกัดเอาเงินของคนนอกประเทศยังไงบ้างนะครับตอนนี้เพื่อให้ตรวจสอบแล้วว่าปลายทางเนี่ยก็รู้ละบัญชีก็รู้ตัวว่าแอปที่เราจะสามารถพิสูจน์ตัวคนได้ในการที่จะรับเงินปลายทางอันนี้จะรู้ละทุกคนนะครับส่วนต่อไปก็คือในการที่จะดำเนินการในการถ้าเรื่องช่องโกงประชาชนเนี่ยเป็นความผิดปกติในเรื่องของการฟอกเงินด้วยอันนี้ก็จะคงต้องให้ปปงในการช่วยเหลือนะครับแต่ถามว่าถ้าจะป้องกันยังไงนะครับป้องกันยังไงอันนี้เป็นแผนสุดาดั้งเดิมตั้งแต่เกิดโรงแรมสแกมนะเป็นแผนสุดาดั้งเดิมเกิดโรงแรมสแกมนะครับอาศัยลงหรือสาวเอ้ยไม่ใช่คนผู้หญิงหรือผู้ชายที่เกษียณอายุราชการมีฐานะนะครับแล้วก็หลอกอย่างเงี้ยเลยหลอกโปรไฟล์หลงอังกฤษหลงสหรัฐหน้าตาดีหลอกเกษียณอายุอยากมาอยู่เมืองไทยนะครับอย่างนี้เลยตั้งเดิมเลยแผนสุกรรมเนี้ยตั้งเดิมเลยแต่เราก็ป้องกันเราก็เตือนไปทุกครั้งนะโรแมนสแกมแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วเหยื่อเองเนี่ยแค่เปิดเฟซบุ๊กแล้วก็คุยกับเขาแค่เขาบอกว่าถ้าลูกสาวมาให้การกับเราคือประมาณ3-4วันตัดสินใจที่จะพบกันแล้วตัดสินใจเร็วมากนะครับเพราะว่าผมว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความต้องการของเหยื่อแต่เมื่อเจอคนถูกใจก็หลงเชื่อง่ายนะครับหลงเชื่อนะครับเป็นจริงๆอย่างระบุประเทศนะแต่ว่าประเทศไนจีเรียเป็นประเทศที่สหรัฐจับตามมากที่สุดในโลกนะประเทศที่ถูกจับตามมากที่สุดในโลกนะครับมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติเนี่ยทุกปีนะครับทุกปีเพราะว่าในการหลอกโรแมนสแกมทั้งหมดก็คือจุดหลักคือประเทศนี้นะครับจุดหลักคือประเทศนี้นะครับก็หลอกทั่วโลกเหมือนกันนะสัญชาติเนี่ยครับจากแผนที่ทำคือเห็นว่ามีการนำคนที่เป็นสัญชาติกุฎิมัวเนี่ยครับหลังนี้เราต้องมีการประสานกับทางหน่วยงานความมั่นคงในเรื่องของการเฝ้าระวังคนที่เข้ามาในประเทศทางการต่อไปอันนี้ได้รายงานไปที่ผอ.สูงนะครับก็คือท่านรองร้อยขอข้อมูลไปแล้วนะครับเพื่อจะดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับในคนผิวสีทั้งหมดนะครับก็ได้ทางในฐานะแล้วก็เรียนประสานคือผู้เสียหายที่บอก30คนก็คือได้ทางลูกสาวเนี่ยก็ได้ประสานกับท่านผ่านท่านรองประสานนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตท่านรองประสานก็ผ่านมาแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วอันนี้เรื่องนี้ท่านรองร้อยเนี่ยได้รับเป็นหลักการในการดูจับตาที่จะคนผิวสีที่มาทำหน้าที่เป็นนักศึกษาคนก็มีการขยายผลไปในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของวีซ่าของผู้ต้องหาครับเนื่องจากว่าผมก็มีการใช้วีซ่าที่เป็นการเข้ามาใช้ในการเข้าทำงานในประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นภาพรวมที่ได้คุยกับท่านผู้จัดการสตง.ก็กำลังจะรื้อระบบอันนี้ตรวจสอบอันนี้ทั้งหมดอยู่นะครับท่านผู้จัดการสตง.ก็กำลังดำเนินการอยู่ในเรื่องที่เป็นมาเลเซียอ
ชอบของประชาชนแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นําข้อมูลเท็จนะครับโดยปลอมเราเป็นคนอื่นนะครับปลอมคนอื่นคนที่สีเข้ามาในหน้าที่ทั้งเป็นตัวที่รับส่งเงินกลับแล้วก็คนสีเนี่ยบางคนเนี่ยก็ถูกใช้มาเป็นบัญชีม้าคลิปพวกนี้เรามีแล้วเรียนครับ